ขอให้นะฮะต่อไปที่จันนิวัฒน์แล้วเดี๋ยวข้างล่างเตรียมคำถามไว้นะครับเรียนเชิญเลยฮะแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยเลยนะฮะว่าเราจะไปเนี่ยจาก48นะอาจารย์คาดว่าจะขึ้นไปสักที่เท่าไหร่ครับขอบคุณครับก็ผมว่าตอนนี้เราดูเรื่อง low tech high tech very high techนะก็คือพูดง่ายก็คือว่ามันเราได้เห็นว่าวิวัฒนาการของเราหรือว่าเหตุ 4.0 ของเราเนี่ยควรจะไปยังไหนคงไม่ได้หยุดแค่โลเทคเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วผมคิดว่าที่ทางที่น่าจะไปแน่คือว่าเรื่องไฮเทคนะฮะทีนี้เรากลับไปดูที่จีนก็รู้สึกจะผ่านการพัฒนามาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถามว่าเราจะใช้เวลาอย่างจีนหรือเปล่าจีนเขาพัฒนาขึ้นอันดับโลกได้แต่ว่าเขาถามว่าเขาขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยฮะผมคิดว่าเขาติดอยู่ที่โลเทคอยู่พอสมควรนะฮะเอาลองดูอันนี้นะฮะว่าเขาเริ่มตั้งแต่ปี21กี่ปีนะประมาณ40ปีนะจะเห็นว่าในประมาณ10ปีแรก10กว่าปีแรกเลย17ปีนะฮะ17ปีแรกเขาติดอยู่ที่โลเทคนะเขาติดอยู่ที่โลเทคเขาอันดับโลกเขาอยู่ประมาณตั้งแต่อันดับ6แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปจริงๆโลเทคเขาก็ขึ้นนะครับขึ้นไปถึง27ไปถึงอันดับคือพูดง่ายไม่ใช่อันดับโลกเท่าที่เขาส่งออกเนี่ย 6% แล้วเสร็จแล้วตอนหลังเขาขึ้นไปที่ 54% ในช่วงแรกๆแต่ว่ามูลค่าของเขาเนี่ยเราไม่เห็น data เลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอปี43 20ปีผ่านมาเขาเริ่มก็ยังโลเทคอยู่นะแต่ว่าอันดับเขาจะขึ้นไปที่64ถึง67เนาะผลผิดเท่าไหร่เนี่ยผลผิดอยู่ประมาณ10,000 ตันนะประมาณ 10,000 ตันขึ้นไปอันดับที่70มูลค่าเขาก็270ถึง480พันล้านอันนี้พันล้านผมแปลงเป็นตัวเลขของไทยแล้วพันล้านบาทนะครับนะฮะเราก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาจนกระทั่งถึงอันดับ80ก็อยู่ตัวเลขเขาผลผิดเขาจะขึ้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 20,000 กว่า 26,000 25,000 26,000 นะอยู่ที่อันดับครองตลาดโลก 80% เป็นอันดับ1ซึ่งใครๆก็ตามไม่ทันเขานะมูลค่าเขาก็ประมาณพูดง่ายก็คือในที่สุดปี57เนี่ยก็คือ1ล้านล้านนะ1ล้านล้านบาทนะก็ตัวเลขคาดก็ยังเป็น 1.5 ถึง 1.9 ล้านล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่จีนเขาเป็นเราจะเห็นที่สิ่งที่ผมได้มีโอกาสไปดูก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาติดอยู่โลเทคจริงแต่ตอนนี้จีนไม่ได้โลเทคนะครับจีนเนี่ยออกมาไฮเทคเพราะนั้น 4.0 ของเราจะไปไหนผมคิดว่ามันหนีไม่พ้นน่ะคุณกำพลก็ไปดูมาเนี่ยคุณกำพลก็เอาไอเดียตัวนั้นมาก็คือเราก็ปรับปรุงอย่างน้อยเราต้องควบคุมระดับหนึ่งจะคุมแบบเต็มเลยหรือเปล่านี่ยังไม่รู้แต่ว่าผมว่าควรจะไปนะฮะในทิศทางนั้นเวลาเราไปดูที่จีนเราก็จะเห็นรถไอพวกเนี้ยเต็มไปหมดวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ที่เมืองกูเตียนฟูเจียนนะฮะนะครับแล้วเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนอกจากเห็น product ที่เขาออกมาเห็นจำนวนเหตุที่เขาออกมาเราจะเห็น product เขาตอนนี้ยังเป็นดิบๆอยู่นะหมายถึงว่าคือ product ของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลรูปอะไรมากแต่มีหลายตัวที่แปลแล้วนะคุณกำพลทำเบอร์เกอร์ผมว่านั้นก็น่าจะไปเหตุเรากลัวอะไรถ้าสมมติว่าเราผลิตได้เยอะผมคิดว่ามันมีทางไปอีกเยอะมากมายนะครับขอให้คิดต่อไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นให้ออกมาก็ได้เยอะๆนะครับอันนี้ผมได้ไปลองทานไอ้ตัวคล้ายๆรังนกอะไรทำนองนั้นฮะอันนี้เห็ดหูหนูขาวเชื่อมอร่อยมากหูหนูดำเราทำได้ไหมผมว่า texture เหมือนกันทำได้แน่ๆและที่นี่น่าจะมีแล้วใช่ไหมครับฮะแล้วเห็นถุงๆเยอะแยะเลยนะฮะพวกนี้
เยอะแยะในโรงเรือนเขาในโรงโกดังเขาที่เขาเก็บเต็มไปหมดนะครับนะฮะหูหนูขาวคงเยอะแยะเนาะอันนี้เห็ดโคนญี่ปุ่นนะฮะโคนญี่ปุ่นยานางินะครับก็เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะไปเห็นทั้งที่ชาวบ้านเขาทำแบบโลเทคมากๆกับที่นี่ไฮเทคอันนี้เห็ดชิเมจินะฮะชิเมจิในโรงเรือนเขาไม่รู้จะตั้งหรือจะนอนดีอันนี้มันต้องตั้งเพราะว่าเขาจะไปทำมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราผลิตแล้วเราจะผลิตไปทำอะไรอันนี้ผลิตไปร้านสุกี้ใช่ไหมนะครับนะฮะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เขาเต็มไปหมดขนาดนี้ที่แน่ๆก็คือว่าโรงเรือนเขาต้องเข้ามาควบคุมและระบบการทำงานเขาจะต้องมีอย่างดีนะครับระบบการทำงานเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็จริงๆแล้วบ้านเราก็ทำนะฮะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็การคุมถุงตัวนี้เขาไม่ได้ทิ้งวิธีการอินอกไม่ถึงว่าอินอกคุณล่ำที่ไอหัวเชื้อนะที่เราจะไปใส่ในถุงเห็ดเราเนี่ยเราจะใส่ยังไงอันนี้ผมไปเห็นไม้ตัวนี้แล้วผมก็งงเลยตอนแรกว่าทำอะไรเสร็จแล้วเขาเอาไม้ตัวนี้นะครับเอาเชื้อให้ขึ้นอยู่ในไม้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเวลาจะปลูกเอาหัวเชื้อใส่ในก้อนเชื้อเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาก็ตอกเข้าไปก็ทำรูแล้วก็ตอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเชื้อมันจะเดินตั้งแต่ก้นถุงยันปากถุงเนี่ยออกมาข้างๆใช้เวลาเท่ากันไม่ต้องรอเวลาจากให้เดินจากหยอดจากปากถุงใช่ไหมครับและให้มันเดินลงก้นถุงโอ้ใช้เวลานานประกันเยอะมากไอ้ตัวนี้เป็นวิธีการที่ฉลาดมากนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับถุงทำไมเราจะต้องเป็นถุงไอ้เท่าเดิมเนี่ยแค่นี้ถามว่าถุงเปลี่ยนแปลงได้ไหมฮะอันนี้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างอันนี้เขาทำเห็ดที่เวลาทำถุงยาวๆเขาเปิดรูให้ดอกออกเนี่ยอันนี้ทำไอ้เห็ดหูหนูขาวนะครับเปิดรูให้ดอกออก3จุดแล้ววิธีการเก็บเกี่ยวง่ายมากเขาเก็บเกี่ยว1ครั้งหรือ2ครั้งเขาเก็บเกี่ยวโดยที่มันไม่มีติดอะไรเลยแล้วก็เสร็จแล้วเขาทิ้งเลยคือพูดง่ายก็คือว่าของเราเนี่ยเราจะถามว่าดอกเห็ดหรือไอ้ถุงเห็ดถุง1เราเปิดดอกได้กี่ครั้งเปิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ได้จำนวนเห็ดเท่ากันไหมคงไม่เท่าใช่ไหมครับถามว่าเท่าไหร่คุ้มแล้วเท่าไหร่ที่จะทิ้งถุงไปและทำใหม่ที่ในเชิงเศรษฐศาสตร์จะต้องเข้ามาฮะนะมีสาวยิ้มหวานเดินถือถุงเห็ดอยู่นี้นะฮะนั่งอยู่ตรงนี้เองนะครับนะเราจะเห็นว่าตัวดอกเห็ดเนี่ยเก็บง่ายมากนะเก็บง่ายมากดีไซน์สำหรับอุตสาหกรรมนะฮะเก็บง่ายกี่ครั้งแล้วทิ้งเลยนะครับเราผมก็เลยดูว่าเอ๊ะประเด็นที่เราต้องคิดมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือหัวเชื้อเห็ดนะหัวเชื้อเห็ดเนี่ยเราจะทำอะไรหัวเชื้อในที่นี้หมายถึงสายพันธุ์เห็ดตั้งแต่แรกใครควรจะทำผมคิดว่าหน่วยงานรัฐน่าจะทำแต่ในที่นี้ผมเห็นมีอย่างผมขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณสมจิตนะที่ทำเรื่องเห็ดฟางเรื่องอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนั้นมันมีหลายท่านนะที่พัฒนาเองเพราะฉะนั้นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรน่าจะเป็นคนช่วยกันพัฒนาแล้วก็ทำอย่างไรแล้วก็จะทำให้หัวเชื้อนี้ใส่เข้าไปในถุงได้ดีอย่างไรอาจจะเป็นไม้อย่างเมื่อกี้ที่ว่าหรือว่าทำเป็นหัวเชื้อเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปนะครับสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเมื่อกี้พี่สมเปาพูดไปนิดนึงใช่ไหมครับว่าสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละเห็ดมันไม่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อนี่ก็ควรจะมีความสำคัญนะฮะต้องหามาให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดให้ได้การทำก้อนผมให้ดูคร่าวๆว่าก้อนเราจะหยุดอยู่แค่ก้อนถุงรูปเดิมๆที่เราเห็นอยู่หรือว่าจะเป็นก้อนยาวๆหรือว่าจะยังไงดีนะฮะจีนเขาหลงประเด็นอยู่ไม่ใช่หลงประเด็นอ่ะเขาใช้เวลาพัฒนาจากไอ้ตัวจากก้อนกลมๆแล้วก็กลายเป็นท่อนไม้แล้วก็มาถึงไอ้ท่อนยาวๆไม้เทียมเนี่ยเขาใช้เวลาเป็น10ปีนะ
แต่เราคงไม่ต้องใช้เวลาขนาดนั้นเราเรียนรู้จากเขาก็ได้เนาะอะไรเงี้ยนะฮะในเชิงอุตสาหกรรมเราจะทำไงอันนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงว่ามันมีหน่วยงานที่ทำเชื้อใครที่เก่งเรื่องเชื้อทำแต่เชื้ออย่างเดียวก็ได้ใครที่ทำเก่งเรื่องก้อนเมื่อกี้การ 10% ใช่ไหมครับเราลดลงมาได้อย่างไรคนที่จะลดลงมาได้ต้องมีเครื่องมือในการออโตเคลฟในการอบฆ่านึ่งฆ่าเชื้อได้ดีนะฮะคนที่ทำตรงนี้แบ่งงานกันทำได้ไหมครับทำแต่เรื่องหัวเชื้อทำเรื่องก้อนอย่างเดียวก้อนพัฒนามาเป็นก้อนรูปแบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วออกมาให้ได้คอนทามิเนตเหลือ 3% ได้ไหมอะไรทำตรงนั้นนะครับฮะการบ่มก้อนการเปิดดอกใครจะต้องเป็นการคนเปิดดอกที่จีนเขาก็จะมีการแบ่งงานกันทำก็คือคนที่นึ่งนะฮะนึ่งก้อนเชื้อแล้วก็บ่มเชื้อหมายถึงว่าใส่หัวเชื้อเข้าไปแล้วก็บ่มเชื้ออาจจะอยู่ที่โรงงานเดียวกันก็ได้หรือว่าตอนขั้นตอนการบ่มเชื้ออาจจะส่งไปที่เกษตรกรก็ได้นะฮะเกษตรกรก็ไปเอาก้อนไปแล้วก็ไปบ่มไปเปิดดอกแล้วคิดว่าใช้เวลา3เดือนราคาต่อก้อนสมมติซื้อไป5บาทถ้ามาส่งกลับคืนเป็นดอกเนี่ยได้กิโลละเท่าไหร่พูดง่ายก็คือว่าปริมาณรายได้ที่เห็ดต่อก้อนเนี่ยถ้าสมมติว่าได้ก้อนละ3บาทได้ก้อนละ5บาทได้ก้อนละเท่าตัวถามว่าคำนวณได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมอยู่ที่ว่าเราจะจัดการมันอย่างไรในบ้านเราเข้าใจว่าตอนนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วฟาร์มเห็ดเนี่ยมักจะทำทั้งหมดทุกขั้นตอนนะฮะอาจจะมีหลายส่วนที่อาจจะต้องแบ่งงานกันทำจะทำยังไงนะฮะมันมีตัวหนึ่งที่วัสดุทดแทนเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ขี้เลื่อยบ้านเราตอนนี้ตันละ 30,000 20,000 กว่า 20,000 กว่านะครับได้พันกว่าเมื่อก่อนนั้นถูกกว่านี้แน่ๆและตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วก็แย่งกันอย่างกับอะไรดีถามว่าวัสดุอื่นมีไหมนะฮะจีนเขาผ่านตัวนี้มาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาปักใจตอนนี้ที่เขาเลือกอย่างมากก็คือเรื่องของหญ้าที่มาแทนหญ้าไอ้หญ้าต้นโตๆต้นอ้อต้นแขมต้นอะไรต่างๆพวกนั้นนะเอามาทำนะทำได้สบายมากมันรู้สึกราคาถูกกว่าฟางเยอะนะครับฟางกิโลละ4บาทหมดแล้วนะแต่ว่าเนเปียตอนนี้กิโลละ 1.4 นะฮะ 1.4 มันถูกกันเยอะนะเนเปียอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าอันนี้ถามว่าเนเปียทำได้ไหมเนี่ยไอ้พวกไอ้ต้นเหล่านี้เอาไปบดนะครับเครื่องบดก็มีนะครับบดออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเอาไปทำนะฮะให้เห็นอย่างนี้นะครับแล้วไปเพาะอะไรที่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเขาเอาไปเพาะเห็ดหลินจือนะครับเห็ดหลินจือก็จะเติบโตดีไม่แพ้ขี้เลื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุผมคีย์เวิร์ดของผมก็คือวัสดุเราไม่ควรจะหยุดอยู่ที่ขี้เลื่อยน่าจะมีอย่างอื่นที่ทดแทนได้เยอะแยะต้นไม้เรามีเยอะแยะกระถินไม่ทราบได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะปลูกอะไรที่ขึ้นเร็วๆแล้วก็ย่อยมันให้แหลกละเอียดไปเหมือนขี้เลื่อยเลยมันก็คงได้อยู่นะครับนะฮะเพาะไปอันนี้ก็คือจากไอ้เนเปียนะครับฮะก็คงมาท้ายๆยังไม่ถึงท้ายทีเดียวคือเรื่องของผมถึงได้เน้นว่าเรื่องการกระจายสินค้าเรื่องวัสดุเรื่องผลผลิตมันได้เยอะๆคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คงจะเรื่องของการตลาดให้ดีการแปรรูปให้ดีอย่างที่คุณกำพลทำนะครับนะฮะผมคิดว่าเราคงไม่หยุดแค่แฮมเบอร์เกอร์นะฮะไม่หยุดแค่ไอหวานๆเมื่อกี้นี้นะขนมหวานมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกที่ตามมาเยอะแยะนะครับที่จีนเขาประสบความสำเร็จเขามีอะไรที่ผมสรุปให้ได้มาก็คือว่า 1. รัฐบาลส่งเสริม
นะรัฐบาลพูดเขาตั้งแต่40ปีแล้วก็บอกเขาจะแก้ปัญหาความยากจนในจีนแล้วเสร็จแล้วรัฐบาลก็ทุ่มตัวลงมาช่วยนะครับอันที่สองคือเกษตรกรเอาเขามุ่งมั่นและเขาศึกษาด้วยตัวเองอะไรด้วยเองแล้วก็ไม่เก็บไว้กับคนเดียวเขาแบ่งปันความรู้ที่เขาได้มาในช่วงนั้นนะฮะเสร็จแล้วยังไงจีนไอ้หนึ่งสองนี่บ้านเราทำไหมเนี่ยทำอยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าแบ่งปันกันแค่ไหนอะไรยังไงนะครับอันที่สามจีนมีทรัพยากรที่หลากหลายไทยมีไหมครับผมทำเห็ดมาเข้าป่ามาจนกระทั่งคือค่อนข้างที่เข้าป่ามาเยอะเราจะเห็นว่าเห็ดบ้านเรามีเยอะแยะและตัวที่ดีๆของเรายังซ่อนอยู่ในป่าเต็มไปหมดเลยครับอันนี้นะฮะของเราก็มีนะฮะตัวสุดท้ายสิ่งที่เราไม่มีจีนเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าไม่ว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไรมักจะมีเรื่องเล่าเห็ดลินจือมีเรื่องเล่ายังไงนิดเดียวบอกว่าเมื่อก่อนชาวบ้านอย่างเราไม่มีสิทธิ์ได้กินเห็ดลินจือเมื่อไหร่ที่เราได้เห็ดลินจือถ้าเราไม่เอาไปถวายจักรพรรดิเราอยู่ถูกฆ่า7ชั่วโคตรทำนองนั้นแอบกินเข้าไปดอกเดียวอะไรเงี้ยซึ่งแสดงว่าเขามีจุดฮิดเด้นมีจุดซ่อนอะไรนิดนึงเนี่ยว่าเอ๊ะมันต้องมีเรื่องเล่ามีตำนานอะไรบางอย่างเราทำได้ไหมครับอะไรเงี้ยนะฮะก็คงต้องรายสุดท้ายผมอันตัวนี้ก็คือว่าเราคงต้องโกไฮเทคผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ทำอะไรที่น่าจะจำเป็นต้องทำครับผมฝากไว้แค่นี้ครับครับสรุปว่าเราไป 4.0 ได้นะฮะอีก4ท่านเตรียมสรุปนะฮะสั้นๆแล้วเพราะว่าคนข้างล่างตาเขียวแล้วไม่ได้ถามเชิญเลยพี่สำเภามีอะไรเอาประเด็นสั้นๆนิดนึงฝากเอาไว้ผมขอเวลาสั้นๆนะเพราะว่าเวลาไม่น้อยนะฮะก็การทำเหตุจริงๆแล้วเราพัฒนาต่อไปได้นะพัฒนาได้อีกหลายอย่างเพียงแต่ขอให้เราช่วยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ปัญหาคือทำยังไงให้มันยั่งยืนนั่นเองอย่าเป็นมือสมัครเล่นทำแล้วก็ทิ้งเพราะไอ้นั่นคือเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งระบาดเพราะทุกวันนี้เนี่ยมะเร็งพวกเซลลิดฟอริดเนี่ยสมัยผมทำแรกๆเนี่ยมันมีอยู่เฉพาะในป่านะแต่สมัยนี้มันเข้ามาอยู่ในโรงเห็ดหมดเลยถ้าเราระวังตัวนี้ไม่ได้นะเราทำเห็ดโอกาสที่จะสำเร็จน้อยมากเพราะตัวนี้เป็นตัวทำลายอย่างดีเลยฮะมันกินทั้งดอกชั่วตัวหนึ่งกินดอกตัวหนึ่งกินเส้นใหญ่แล้วก็อีกตัวนึงก็คือพวกเชื้อปนเปื้อนต่างๆเนี่ยถ้าโรงเรือนเราไม่สะอาดตั้งแต่คนเลยนะฮะถ้าคนมันไม่สะอาดเข้าไปในโรงเรือนไม่สะอาดทุกอย่างก็จะติดเป็นหมดนะฮะเพราะนั้นปัญหาจะแก้ลำบากมากอย่างที่ผมกล่าวแล้วนะถ้าโรงเรือนสะอาดเนี่ยอย่างห้องบ่มเชื้อที่บริษัทเนี่ยจะเสียไม่ถึง 1% เลยเราจะวางระบบไว้อย่างดีเลยฮะป้องกันไม่คือถ้าจะเจอเราก็จะคัดออกแล้วเชื้อที่เราทำนี่เราไม่มีการคัดเชื้อเราจะคัดต่อเมื่อตอนเปิดดอกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นช่วงเปิดดอกเลยคัดได้เลยว่าเชื้อที่เราเสียมีเท่าไหร่แล้วก็ช่วงเปิดดอกนี่นะถ้าเราสามารถคุมสภาวะแวดล้อมได้เหมาะอย่างที่คุณกำพลได้บอกเลยนะฮะห้องจะต้องสะอาดน้ำต้องสะอาดการถ่ายเทอากาศที่เข้าไปก็ต้องสะอาดด้วยเพราะจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่จะปนเปื้อนเหมือนกันทำให้เกิดเชื้อโดยเฉพาะพวกแบคทีเรียบางทีเชื้อเห็ดบางตัวเนี่ยจะเจอแบคทีเรียแล้วจะทำให้ดอกเน่าโดยเฉพาะลินจีนี่แพ้กับแบคทีเรียมากแล้วก็เห็ดนางรมตัวอื่นก็จะแพ้พวกไวรัสบางทีถ้าเกิดไวรัสขึ้นมาแล้วดอกคุณภาพจะเสียหมดเลยเนี่ยแล้วก็พวกราเขียวมันก็จะทำให้หน้าขวดเนี้ยเป็นราเขียวแล้วเห็ดก็จะไม่ออก
และตัวราเขียวจะไปกินขี้เลื่อยทำให้เชื้อเสียอะไรเห็ดก็จะไม่ออกเลยฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องความสะอาดกันเน้นที่ตัวบุคลากรที่เข้าไปทำงานฮะต้องอยากให้เน้นตัวนี้นะฮะขอบคุณครับครับเชิญคุณประโมทฮะต่อเลยครับของผมก็จะฝากเรื่องการตลาดนะครับสถานการณ์การตลาดคือจริงๆแล้วเนี่ยสตอรี่นี่เราคงจะต้องหากันนะอาจารย์อาจจะมีก็ได้แต่ไปครับแต่เราอาจจะยังหาไม่เจออย่างเช่นเห็ดนมเสืออะไรพวกนี้นะเห็ดสมุนไพรทีนี้เราหน้าที่จะถ้าสตอรี่ไม่มีเราหน้าที่จะให้ข้อมูลทางด้านคุณค่าทางอาหารของเห็ดสรรพคุณนะครับความปลอดภัยนะฮะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฟาร์มเห็ดที่เพาะด้วยระบบ GAP นะครับหรือออร์แกนิกอะไรทั้งนี้ปลอดภัยอย่างเงี้ยนะอันนี้ฝากเอาไว้อันที่หนึ่งอันถัดมาก็คือว่าการที่เกษตรกรเราเนี่ยกระจายกันไปเป็นเบี้ยหัวแตกไปทั้งประเทศถ้าจะมาทำเป็นระบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับระบบอย่างที่จีนทำเนี่ยมันก็จะเหมาะในอีกระดับหนึ่งแต่ผมก็มองว่าเราควรที่จะไม่ควรทิ้งเกษตรกรไม่อยู่ข้างหลังเราหน้าที่จะหาทางที่จะรวมกลุ่มเขานะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองทำระบบอะไรต่างๆขึ้นมาให้เหมือนกับระบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าที่จะมีความเป็นไปได้และที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องควบคุมแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพดอกเห็ดสดให้ได้มาตรฐานเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไปส่งออกหรือว่าจะส่งดอกเห็ดให้คุณกำพลก็จะยากใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเห็ดจากอีกที่หนึ่งจะมีอายุการจัดจำหน่ายเท่าไหร่จะส่งไปอีกจังหวัดนึงมันก็ต้องใกล้เคียงกันนะคุณภาพครับไม่ใช่ว่าดรอปกันเยอะแยะมากมายนะครับเสร็จแล้วก็การยืดอายุของเห็ดสดการแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ของเห็ดแต่ละชนิดขนาดที่เหมาะสมในการที่จะขนส่งนะครับควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งในการจัดจำหน่ายไหมนะครับและที่อันนี้ที่สำคัญที่สุดก็จะฝากไว้สำหรับในยุค 4.0 ก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตผลผลิตการตลาดนะครับทุกกลุ่มการผลิตรวมทั้งแม่ค้าคนกลางด้วยเราทิ้งใครไว้ไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาเข้ามาบูรณาการร่วมกันนะครับและที่อันดับสุดท้ายก็คือว่าแน่นอนถึงแม้เราจะทำระบบตลาดที่ดีขนาดไหนเห็ดส่วนเกินก็ต้องมีออกมาอันดับแรกๆที่สมควรที่จะทำก็คือพวกเห็ดแห้งพัฒนาเรื่องตลาดเห็ดแห้งในกลุ่มเห็ดที่มีศักยภาพนะครับเห็ดหูหนูเห็ดขอนเห็ดลมนะเห็ดแครงอะไรตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยการแปรรูปต่างๆซึ่งเราก็ถ้าเรามีวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับไปแปรรูปผลผลิตแปรรูปของเราก็จะมีคุณภาพแล้วเราก็จะส่งออกได้ด้วยขอบคุณครับครับเชิญคุณพัชรพลครับต่อเลยก็อยากจะฝากเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับณตอนนี้คือเรื่องของการดูแลเห็ดเนี่ยผมมองว่าข้อมูลยังน้อยอยู่อย่างเห็ดเข็มทองเนี่ยเขาสามารถมีสูตรตายตัวว่าต้องปล่อยเลี้ยงดูยังไงให้ความชื้นยังไงเนี่ยแต่ว่าในเห็ดตัวอื่นของเราเนี่ยยังไม่มีเลยก็เลยอยากให้มีเจ้าภาพในการวิจัยอย่างจริงจังนะครับรวบรวมข้อมูลว่าเห็ดแต่ละตัวเนี่ยตกลงแล้วมันต้องการอะไรจริงๆนะครับอย่างการทำก้อนเห็ดเนี่ยตอนนี้สูตรเยอะมากเลยน่าจะมีสักสูตรหนึ่งที่มีการวิจัยว่าสูตรนี้แหละเหมาะจริงๆอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่คุ้มค่าทั้งเรื่องของต้นทุนมากที่สุดนะครับก็อยากให้มีเจ้าภาพสักกลุ่มนึงหรือหน่วยงานสักหน่วยนึงเนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลเรื่องตรงนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเผยแพร่ให้เกษตรกรที่จะทำเห็ดใหม่ๆนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่มาทำใหม่เนี่ยบางทีการเริ่มจากที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นปีหนึ่งนะครับก็ขอฝากตรงนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอฝากอีกนิดนึงนะครับเรื่อง e-web คำถามที่เยอะมากเลยคือเรื่องของค่าไฟนะครับผมบอกว่าควรจะมองว่าค่าไฟ e-web เนี่ยเป็นแสนเพราะว่าเขาไปมองลงเรือนเป็ดไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ e-web อย่างของผมลงเรือนขนาด 15,000 ก้อนเนี่ยณช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดค่าไฟไม่เคยเกินเดือนละ 1,500 นะครับในช่วงที่หน้าหนาวเนี่ยประมาณ 2-300 ครับขอบคุณครับครับคุณกำพลตอนนี้เทคโนโลยีครับก็ฝากว่าเหลือแค่20ก้อนแล้วครับเมื่อกี้ก็เหลือแค่นั้นแล้วครับหมดแล้วครับก็ขายตั้งแต่ตึกนู้นมาตึกนี้ก็ยังเก็บไว้นะครับ
ลองไปชิมก่อนแล้วกันครับดูว่าอร่อยไม่อร่อยยังไงแล้วช่วยให้ข้อมูลด้วยก็ดีนะครับส่วนท่านนายกก็เก็บไว้ให้ก้อนหนึ่งครับโอ้โหโชคดีมากเลยนะครับก็ทุกท่านก็สรุปมาตรงกันนะครับว่าเราไปได้แน่ 4.0 เพียงแต่ว่าต้องไม่ทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังนะครับเราต้องช่วยกันแล้วก็ผมว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะฮะเราไม่ได้ทำคนใดคนหนึ่งแล้วสำเร็จหรอกนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายสุดก็คือเรื่องคำถามนะครับผมเปิดให้ถามเพียงแต่ว่าท่านยืนที่ไมโครโฟนนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าท่านมาจากไหนยังไงประเด็นที่จะถามนะฮะเดี๋ยววิทยากรเราจะตอบใครยกมือก่อนได้ก่อนอ่ะยกแล้วครับก็สวัสดีครับพอดีผมเป็นนักศึกษาปอโทจากประจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็สนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรฐานชุมชนนะครับพอดีมีคำถามที่อยากถามคืออย่างที่บอกว่าไทยเราชาวบ้านเองเนี่ยทำเสียหายไป 30% ใช่ไหมครับแล้วอย่างของจีนเนี่ยที่เป็น SME ที่ไซส์เดียวกันก็คือขนาดชุมชนนะครับเขาเสียประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับของเขาไม่เกิน 5% แล้วคราวนี้เขาใช้วิธีการทำจัดการยังไงบ้างล่ะครับแล้วมันแตกต่างจากของที่ไทยเราที่เป็นชาวบ้านทำยังไงบ้างครับส่วนใหญ่คือตัวเครื่องมือนึ่งนะที่สำคัญคือของเราเนี่ยเครื่องมือนึ่งยังไม่ถึงขนาดที่คือเราใช้ม้อนึ่งลูกทุ่งอุณหภูมิประมาณร้อยองศาแล้วก็เข้าไปนี่เนื่องจากว่าไอตัวส่วนผสมของเห็ดที่ของไออาหารเห็ดเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีตัวหลายตัวที่มันเกินสูตรตอนนี้เกินมากคุณพัชรนพูดเมื่อกี้นี้ฮะว่าสูตรมันมีหลายสูตรแล้วเกินแต่มีบางตัวที่เราใส่เข้าไปแล้วเป็นตัวที่คอนทามิเนตได้ง่ายนะครับปนเปื้อนได้ง่ายมากแล้วเวลาเราอบด้วยร้อยองศาเนี่ยมันไม่พอครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเรามีเป็นเหมือนกลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่ผลิตเห็ดแบบก้อนเห็ดครับให้ชาวบ้านก็คือผลิตได้แบบเป็นมาตรฐานเลยแต่คราวนี้โรงเรือนชาวบ้านยังเป็นแบบเดิมอยู่ครับคิดว่าโอกาสที่จะเสียหายเนี่ยจะเปลี่ยนจาก 30% เป็นมากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับหมายถึงว่าก้อนเห็ดตอนแรกดีมากได้มามาตรฐานแล้วก็แต่โรงเรือนยังเป็นระบบเก่าอยู่ครับถ้าดูจากตรงนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าระหว่างจีนกับเราเนี่ยบางอย่างมันเทียบไม่ได้เพราะอุณหภูมินะฮะอากาศความชื้นเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าการสูญเสียเขาเนี่ยบางทีนึ่งธรรมดาของเขานะครับกับนึ่งธรรมดาของเราเนี่ยโอกาสสูญเสียยังแตกต่างกันนะครับตอนนี้ในการสมมุติว่าเอาละก้อนเชื้อดีนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเปลี่ยนความสูญเสียเนี่ยไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำคือ 10% นะฮะเพียงแต่ว่าระบบโรงเรือนเนี่ยถามว่าชาวบ้านโรงเรือนจริงๆเนี่ยโรงเรือนเขาก็ดีนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้จัดการโรงเรือนให้มันอยู่ในสภาพที่พี่สำเภาบอกแหละใช้การได้ดีนะฮะเพราะว่าพอทำเสร็จเอาทำต่อเลยทำเสร็จทำต่อเลยนะครับการพักโรงเรือนเนี่ยไม่มีเลยนั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาละเลยประเด็นที่เป็นประเด็นง่ายๆซึ่งเขาบอกว่าเขาทำอ่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมเห็นหลายคนถ้าปรับแค่ตรงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดสัก 5-10% อย่างเขาทำได้นะครับเพราะว่าการพักโรงเรือนกับอีกอันหนึ่งก็คือก้อนที่มันสูงเป็นภูเขาเลากาข้างหลังโรงเรือนเขานั่นแหละคือปัญหาที่เขาจะต้องแก้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่แก้อันแรกเลยง่ายๆไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องเป็นคนรุ่นอย่างเงี้ยนะรุ่นอย่างนั้นก็ยังได้อยู่เพราะอยู่กับเทคโนโลยี นะครับหรือว่ารุ่นอย่างน้องๆที่นั่งอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับนะฮะซึ่งกันและกันคือว่ายอมรับว่าโอเคในส่วนที่เราทำเนี่ยมันมีจุดไหนที่บกพร่องแล้วไปแก้ไขคือส่วนใหญ่เนี่ยบางคนถือว่าอะไรเขาเรียกน้ำเต็มแก้วนะ
เขาพูดมาฉันรู้แล้วแต่ถามว่าทำไหมไม่ทำนั่นคือประเด็นที่เป็นหลักสำคัญคือการยอมรับซึ่งถ้าเราได้ปรับเปลี่ยนเนี่ยผมเห็นหลายคนนะมีการปรับเปลี่ยนเขาก็สามารถที่จะอะไรเติบโตได้ดีขึ้นนะฮะยังอยู่ได้พูดง่ายๆว่าจะเป็นฟาร์มที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะฟาร์มที่เสียหายก็คือว่าอยู่ได้ประมาณ3ปีก็เลิกแล้วเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะครับขอท่านอื่นบ้างนะเชิญครับขอท่านอื่นเข้าใจมากเลยหรือว่ารอกินเบเกอร์อาจารย์อุทัยวันครับเรียนเชิญเลยฮะอาจารย์แนะนำนิดนึงอาจารย์อุทัยวันแสงวณิชค่ะข้าราชการบำนาญจากคณะวณศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะที่นั่งฟังมาก็คิดว่าได้รับความรู้ครบถ้วนดีทีนี้พูดถึงเรื่องการกำจัดไอ้ก้อนเพาะเห็ดหลังจากที่เราเอาเห็ดออกไปหมดแล้วนะคะน่าจะมีการวิจัยเพราะว่าเมื่อวันสองวันนี้ได้เห็นวิดีโอจากน่าจะเป็นทางยุโรปนะคะเขาเอาเส้นใยในก้อนเห็ดแล้วก็เอามาทำเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นหนังแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ทำเป็นเก้าอี้แล้วก็ทำเป็นกล่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยกำจัดไอ้พวกที่มันเป็นต้นเหตุของการอะไรอ่ะการคอนทามิเนชันการคอนทามิเนตนะฮะแมลงวีมาอะไรอย่างเงี้ยนักวิจัยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมีใครเห็นข้อมูลไหมแต่ผมให้ข้อมูลระหว่างที่ท่านจะตอบนะฮะคือผมได้มีการเขาเรียกว่าน่าจะเป็นวิจัยเบื้องต้นนะฮะว่าหลังจากเพาะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เรารณรงค์มาพักหนึ่งก็คือเอาไปเพาะเห็ดฟางต่อนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะได้เห็ดฟางมาส่วนหนึ่งพอเป็นเห็ดฟางเสร็จนะครับก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับทำเป็นปุ๋ยที่จะปลูกพืชผักนะครับเรียกว่าพูดง่ายๆว่าซีโร่เวสต์แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีใครจะตอบได้ไหมหรือข้างล่างก็ตอบได้นะครับว่าถ้าท่านทำแล้วเนี่ยนะครับมีผลอย่างไรนะฮะอาจารย์นิวัฒน์เคยเห็นไหมที่เขาแนะนำมาเนี่ยอันนี้นี่ผมเคยคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาแนะนำตรงกันอยู่ที่ฟูเจียนที่เขาใช้ย่านในเปียเมื่อกี้นะครับที่เขาหลังจากที่เขาเก็บผลผิดแล้วไอ้ถุงเห็ดตัวนั้นมันยังมีคุณค่าทางอาหารอยู่เยอะทีเดียวและที่สำคัญก็คือว่ามันมีโพลีแซคคาร์ดอยู่เยอะมากเข้าเอาไปผสมอาหารสัตว์นะครับให้วัวกินวัวนั้นนอกจากจะได้ธาตุอาหารที่ดีแล้วยังได้ตัวกระตุ้นอิมมูนในร่างกายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำแล้วบังเอิญผมได้ให้ทางภาควิชาสัตวศาสตร์มีเพื่อนร่วมงานอยู่คนหนึ่งเขาเลี้ยงวัวอยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเราก็ผลิตเห็ดตัวนี้แล้วให้กินแต่เนื่องจากว่าตัวนั้นเราไม่ได้มุ่งหวังที่เห็ดแต่เรามุ่งหวังที่ตัวโปรดักที่ออกมาคล้ายๆเป็นไอ้หญ้าไซเลสพวกอะไรต่างๆพวกนั้นแต่ไซเลสเป็นไซเลสจากเห็ดนะครับแล้วให้วัวกินเลยซึ่งก็ผลปรากฏว่าดีทีเดียวเอาไปผสมวัวก็คงได้กลิ่นเห็ดบ้างอยู่มั้งแต่ว่าคงนึกว่ากินแฮมเบอร์เกอร์อะไรทำนองนั้นแหละ ก็คิดว่าคงทำได้อยู่นะฮะเป็นไปได้แต่ตัวสุดท้ายจริงๆเนี่ยคงไปเป็นปุ๋ยแน่ๆของบ้านเราที่อื่นผมไม่ทราบเหมือนกันเป็นยังไงพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างถุงเห็ดขี้เลื่อยส่วนใหญ่ก็ไปทำเป็นเชื้อเพลิงเพราะอย่างของที่ฟาร์มเนี่ยจะมีคนมาซื้อแล้วก็เอาไปส่งต่อการผลิตไฟฟ้าไปเผาเป็นเชื้อเพลิงส่วนจะไปทำปุ๋ยคงไม่เหมาะเพราะว่าขี้เลื่อยนี่มันจะเฟอร์เมนต์แล้วมันจะดึงอนาธิเยนในดินไปใช้ขอบคุณครับคือในกรณีที่ว่าก้อนเชื้อที่เราเก็บหมดแล้วนะครับหรือว่าอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับก็คงจะหมายถึงว่าเก็บแค่1หรือ2รุ่นนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เลยแต่ทีนี้มันจะแตกต่างจากในเมืองไทยตรงที่ว่าเก็บได้มากกว่านั้นเสร็จแล้วก็เก็บยาวนานแล้วพอเลยจาก2รุ่นไปเนี่ย
มันสะสมเชื้อโรคแล้วราคาผลผลิตก็ต่ำการดูแลมันจะไม่คุ้มกับการจัดการอันนี้ก็คือความเชื่อของเกษตรกรในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับที่เพชรบุรีนะครับที่อำเภอหนองยาปล้องเขาจะเพาะเห็ดหูหนูนะครับจะเก็บถ้าเผื่อว่าได้ก้อนเชื้อไม่ดีมาเขาเก็บ2รุ่นแล้วเขาก็ทิ้งก้อนนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าก้อนเชื้อดีเขาจะเก็บประมาณ 5-6 รุ่นนะครับแล้วถึงจะทิ้งก้อนนะครับแต่ก้อนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทิ้งเฉยจะมีเกษตรกรที่ปลูกเห็ดนางรมนะครับมาซื้อต่อออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาไอ้เวสที่เหลือเนี่ยนะครับไปผสมเมื่อขี้เลื่อยใหม่บางรายก็ผสมเมื่อขี้เลื่อยใหม่ก็มีนะครับบางรายก็ไม่ผสมใช้เพียวๆเลยก็ดีก็มีนะครับเพื่อที่จะเพาะเห็ดนางรมนะครับแต่เห็ดภูฐานเอาไปเพาะไม่ได้นะครับเห็ดภูฐานต้องใช้ขี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีการใช้อยู่แต่ส่วนที่ว่าถ้าไปทำปุ๋ยหมักเนี่ยคุณค่ามันอาจจะต่ำจากอะไรเนี่ยนะครับผมก็ยังมองอยู่อีกมุมหนึ่งตรงที่ว่าถ้าบอกว่าเราเก็บหมดแล้วนะครับลืมบอกถ้าบอกว่าเพาะเห็ดฟางเพาะเห็ดนางรมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็มาเพาะเห็ดฟางในตะกร้าในกองเตี้ยเนี่ยได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปหมักนะครับเสริมอาหารจะเป็นขี้งัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วแทนที่จะปล่อยให้ไปเป็นปุ๋ยหมักนะครับก็เอาไปเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วให้ไส้เดือนเนี่ยมันย่อยเสร็จแล้วเราก็มูลไส้เดือนไปจำหน่ายบำรุงดินจะมีเวสของมันอีกที่เหลือนะครับเราก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเหลืออะไรเลยสำหรับเห็ดก็ฝากไว้ตรงนี้ท่านอื่นมีไหมครับก็ย้อนกลับมาที่โจทย์นะฮะเดี๋ยวโจทย์ตรงนี้เราคิดว่าอาจารย์เสนอไว้เดี๋ยวถ้ามีนักวิจัยท่านไหนที่คิดว่าอยากจะวิจัยเก็บโจทย์นี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วค่อยมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างเชิญคุณสมฤทธิ์ฮะยกมือไม่ถามนะฮะไม่ให้กำลังใจคุณทำเห็ดนะครับกำลังจะบอกว่าออเดอร์เห็ดกลับมาประเทศไทยมาได้3ปีแล้วครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าไทยส่งเห็ดเป็นอันดับ2ของเอเชียเลยทั้งชาปียองทั้งเห็ดฟางทั้งที่ไม่ได้ผลิตแต่เมืองไทยแต่ว่าทำ Make in Thailand ดีกว่าจีนตอนนี้ตอนนั้นที่หายไป20ปีเพราะนักกิจจีนเนี่ยเขาส่งเสริมให้ที่เวียดนามทำตอนนี้นักกิจจีนดรอปลงตอนนี้ไทยเริ่มทำเห็ดส่งออกนะฮะเห็ดฟางตอนนี้ทุกเดือนละ20ตันนะครับเป่าฮื้อเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วให้ผมไปทำที่พม่าแล้วส่งกลับมาแต่ตอนนี้เป่าฮื้อและออเดอร์เห็ดต่างๆเนี่ยผ่านโรงงานแต่ยังไม่มีการกล้ารับเพราะยังหากลุ่มที่ชัดเจนไม่ได้สิ้นเดือนนี้ผมจะไปคุยกับเจ้าของโรงงานซึ่งเขาทำเห็ดส่งเป็นอันดับหนึ่งของอันดับสองของเอเชียเนี่ยมานานเขามีลูกค้าเก่าก็เลยอยากจะบอกให้คนทำเห็ดว่าเห็ดกำลังจะกลับมาเมืองไทยเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เห็ดฟางเนี่ยตั้งเขาย้ายโรงงานจากปราจีนบุรีเนี่ยไปตั้งที่ภาคใต้นะครับเป่าฮื้อเดี๋ยวให้ผมส่งจากทวายมาแต่ว่าบ้านเราทำได้ก็มาให้กำลังใจคนทำเห็ดและคนวงการเห็ดให้รู้ว่าเห็ดออเดอร์เห็ดกำลังกลับมาประเทศไทยครับครับขอบคุณนะฮะเพียงแต่ว่าก็คงต้องมาดูต้นทุนนะว่าตอนนี้ต้นทุนเรายังสูงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีท่านอื่นจะซักถามไหมครับถ้ามาเลยฮะเชิญเลยครับนะฮะนี่รุ่นเฮฟวี่เวทเลยครับผมสมเด็จแสงทองครับเป็นเกษตรกรที่ว่ากำลังศึกษาเรื่องเห็ดนะครับอยากจะทราบว่าเวลาพวกเกษตรกรเนี่ยความรู้ระดับไม่เท่ากันนะฮะแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยข้อมูลแทบจะไม่มีให้เห็นจะไปหาที่ไหนได้และอีกอย่างฮะอย่างในกรณีบางฟาร์มเนี่ยเปิดอบรมพอกลับมาทำปุ๊บมีปัญหากลับไปถามเขาก็บอกเดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อนบางทีผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเสียเยอะค่าใช้จ่ายผมมีต้นทุนผมมีแล้วผมจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อข้อมูลกลางไม่มีเลยแต่กับจีนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะฮะพอเขามีปัญหาปุ๊บเขามีองค์กรที่ว่าปรึกษาได้
แต่บ้านเราเนี่ยหายากครับขอบคุณครับครับก็ตอบในนามสมาคมนะเพราะว่าคือจริงๆอย่างที่คุณบอกอะใช่นะฮะแต่ว่าสมาคมเองเนี่ยก็พยายามที่จะดำเนินการตรงนี้นะครับเพราะเรามีเว็บไซต์เราไม่สามารถที่จะไปบอกได้แต่บางทีเอาเว็บไซต์เราไปโฆษณานะเราก็พยายามจัดการนะครับก็มีปัญหาก็ยินดีนะฮะสมาคมยินดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสมาคมก็มีอะไรเขาเรียกว่าบุคลากรส่วนหนึ่งที่เป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็จะตอบปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเราเปิดอบรมเหมือนกันแต่ว่าปีหนึ่งเราอาจจะเปิดได้ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เราเคยเปิดอบรมนะฮะคนมาอบรมน้อยกว่าวิทยากรนะฮะคนมาอบรมประมาณ10กว่าคนวิทยากรมานะเกินกว่านะครับเราก็เปิดอบรมให้นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลตรงนี้ฮะนะครับอย่างที่คุณพัชรพลพูดนั่นแหละว่าถ้าไปอบรมทั่วไปเขาไม่ตอบแล้วฮะเพราะว่าเขาก็ตอบได้เท่านั้นแต่ว่าถ้ามาที่สมาคมนะมีเว็บไซต์ของสมาคมนะฮะมีอีเมลเนี่ยสามารถที่จะสอบถามเข้ามาแล้วเราจะตอบให้นะครับทุกคำตอบที่ตอบได้ถ้าตอบไม่ได้เราก็จะค้นคว้าหามาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียนฝากเอาไว้นะครับว่าในช่วงเนี่ยที่ผมเป็นนายกสมาคมก็พยายามที่จะดำเนินการตรงนี้ให้เป็นรูปร่างเพียงแต่ว่าต้องเรียนนิดนึงว่าสมาคมเองเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่มีจิตอาสามาช่วยกันนะไม่ใช่เป็นเหมือนส่วนราชการฉะนั้นเนี่ยบางอย่างอาจจะตอบช้าไปบ้างก็ต้องนะฮะต้องเข้าใจเรานะครับตรงนี้ยินดีนะครับท่านอื่นฮะแสดงว่าหิวแล้วเหรอหรือเราชัดเจนมากเลยนะครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวนอกเวทีนอกเขาเรียกหลังใหม่นะเราคุยกันได้นะครับผมขออนุญาตที่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าในการที่จะก้าวไปสู่ 4.0 ได้เนี่ยมันต้องผสมผสานกันไม่ใช่ว่าพอเราโดดไป 4.0 แล้ว 1.0 ก็ไม่มี 2.0 ก็มี 3.0 ก็ไม่มีนะครับเมื่อกี้อาจารย์นิวัฒน์บอกแล้วว่าเห็ดเดิมทีเดียวก็คืออาหารแต่ตอนนี้นะฮะมันก้าวมาถึง 4.0 แล้วเนี่ยมันก็มีอาหารอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันมีตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการเสริมสุขภาพนะครับก็มีอาหารบำรุงสุขภาพอะไรบ้างสารพัดที่จะมานะครับหรือเครื่องสำอางก็ยังมีเลยนะครับแล้วก็ไปจุดหนึ่งก็คือเป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรคนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้มันมาด้วยกันหมดเพียงแต่ว่าใครจะอยู่จุดไหนแล้วใครจะเดินมาถึงจุดที่บอกก็คือ 4.0 นะครับสำคัญที่สุดก็คือเราก็พยายามถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคลัสเตอร์เห็ดขึ้นมาที่จะทำตรงนี้ให้สมบูรณ์เพียงแต่ว่าเราต้องดูแลทั้งหมดนะครับตั้งแต่คนที่อยู่สุดท้ายจนกระทั่งมาถึงจุดที่เขายืนอยู่ณวันนี้ก็คือบางคน 4.0 ไปแล้วนะครับต้องช่วยกันนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับแม้กระทั่งหน่วยราชการสมาคมเองก็ช่วยกันสวทช.ในฐานะผู้จัดเนี่ยนะฮะก็เห็นความสำคัญตรงนี้นะครับถึงพยายามให้พวกท่านมาเข้าใจถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านวิทยากรนะครับตั้งแต่ท่านศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์สนอเมืองนะครับท่านอาจารย์สำเภาพัฒระเกตวิทย์นะฮะอาจารย์ประโมทไทยทัศน์กุลน้องพัชรพลนะฮะโพพันธ์นะฮะแล้วก็คุณกำพลโชคสุนทรสุดนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ผมคิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับทางผู้จัดก็คงจะรวบรวมเป็นองค์ความรู้แล้วก็เอาเผยแพร่ไว้ในเว็บนะฮะสามารถค้นคว้าหาดูได้แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับอย่างที่บอกแหละสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะสร้างนะฮะแล้วก็ทำเรื่องดีๆต่างๆเหล่านี้นะฮะร่วมกับภาคีโดยว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสวทช.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะได้ทำงานร่วมกันในส่วนของคลัสเตอร์เห็ดต่อไปน
ะฮะขอพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนจะปิดเซสชันนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโปรแกรมนะครับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของการสนับสนุนโครงการเหตุต่างๆที่สวช.ทำงานมาร่วมกับสมาคมนักวิจัยเหตุแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับขอเรียนเชิญคุณรังสิมาตันทะเลขานะครับผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานเรื่องเหตุของสวช.ครับขอเรียนเชิญกล่าวสักนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณวิทยากรนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ต้องขอกราบขออภัยท่านวิทยากรนะคะที่วันนี้มาไม่ทันในตอนเช้านะคะเพราะว่าไปรับท่านอัมพลเสนานรงค์นะคะแล้วก็ฟังท่านเปิดประชุมนิดนึงนะคะที่ตึก44แล้วก็ส่งท่านกลับนะคะก็เลยมาช้านะคะขอกราบขออภัยนะคะพอมาถึงนี่ก็ห้องนี่ก็เข้าทางไหนโดนข้าศึกลุมล้อมทุกประตูนะคะบูธเต็มไปหมดนะคะข้างนอกนะเขาก็มีงานนะคะก็วัดชมุ่งมั่นนะคะเรามุ่งมั่นนะคะในเรื่องเหตุนะเราซุ่มนะซุ่มทำนะซุ่มหาข้อมูลกันมาไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะกับท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะเราเห็นศักยภาพของประเทศนะคะที่จะพัฒนาเรื่องเห็ดให้ก้าวหน้านะให้เกษตรกรนะมีรายได้นะคะเพิ่มศักยภาพนะคะสวทช.เราอยากเห็นอนาคตของเกษตรกรนะคะที่นะคะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเพาะเห็ดนะคะไม่ล้มเหลวนะคะหรือว่าไม่ละทิ้งไปกลางคันนะคะหรือนะคะศักยภาพนะคะในเชิงอุตสาหกรรมนะคะควรที่จะก้าวต่อไปนะคะเรานะคะมีความรู้นะคะมีความเชี่ยวชาญนะคะแต่เราอาจจะขาดความต่อเนื่องนะคะสวทช.ก็จะทำตรงนั้นนะคะให้ดีที่สุดนะคะเราเห็นโมเดลอะไรต่างๆจากจีนมานะคะเราก็จะมาพัฒนาในประเทศไทยนะคะเราอยากเห็นฟาร์มนะคะที่เป็นฟาร์มมาตรฐานนะคะเกษตรกรได้รับความมั่นใจนะคะในการทำงานในการที่จะลงทุนนะคะเราจะต้องสร้างมาตรฐานนะคะในหลายๆอย่างนะคะในเรื่องเห็ดเนี่ยตั้งแต่เรื่องเชื้อเองไปจนถึงห้องเพาะเลี้ยงนะคะไปจนถึงเรื่องวิธีการไปจนถึงถุงนะคะไปจนถึงวัสดุนะคะทุกเกือบทุกหัวข้อในเรื่องของเห็ดที่จะต้องพัฒนาให้ก้าวต่อไปนะคะเราก็หวังว่าเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สัมมนาแบบนี้เราจะจัดทุกปีนะคะเมื่อกี้ได้พูดกับน้องที่ทำงานอยู่ว่าเอ๊ะอย่างนี้เราน่าจะทำกลุ่มเกษตรกรขึ้นมานะเราให้เกษตรกรเข้ามาลงทะเบียนนะคะแล้วก็เราก็จะมีการสัมมนากันนะคะผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญ นะคะทุกๆ 2-3 เดือนนะคะเพื่อไขข้องปัญหานะคะเราอาจจะทำเครือข่ายเกษตรกรขึ้นมานะคะพาเกษตรกรไปดูงานนะคะหรือว่าเราจะใช้สถานที่ของท่านเป็นห้องทดลองของเราก็ได้นะคะถ้าท่านยินดีนะคะที่จะทำเพราะว่างานวิจัยพัฒนายังต้องทำอีกเยอะนะคะก็เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาทานข้าวนะคะก็ดิฉันก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ